หลายคนชอบลงทุนครับเพราะอยากจะให้ผลประโยชน์ของตัวเองงอกเงยแต่พระชนะของพระเจ้าวันนี้จะสอนคุณจริงๆว่าอะไรคือสุดยอดของการลงทุนที่จะให้ผลประโยชน์กับคุณทั้งปัจจุบันและอนาคต CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life กับผมนลินสุรนวรัตน์ในวันนี้ครับเราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่18ครับผม2โครินธ์บทที่4ข้อ13ถึง18และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมานั้นจะทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระเยซูด้วยและจะทรงพาเราเข้าเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายเพราะว่าทุกสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจำนวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์การมองหาการลงทุนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากขึ้นในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งกับคนรุ่นใหม่ครับผมเห็นเด็กๆน้องๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจหุ้นละไม่ได้สนใจทองไม่สนใจที่ดินเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาลงทุนอะไรครับคริปโตเหรียญนู้นเหรียญนี้แล้วก็ติดดอยโน้นดอยนี้กันไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ผมพบว่าคำถามเรื่องการลงทุนเมื่อนำมาดูในบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจคำถามที่สำคัญเพราะถ้าหากฟังผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาคำถามหนึ่งที่เราเองอาจจะเริ่มต้นคิดคือทำไมเราต้องมีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ขนาดนี้ทำไมเราต้องเผชิญเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเผชิญอะไรแบบนี้ทำไมฉันต้องอยู่ท้ายขบวนทำไมฉันต้องอดทนทำไมฉันต้องยอมถูกบทขยี้ถูกบีบทำไมผมคิดว่าวันนี้ครับพระชนะของพระเจ้ากำลังให้คำตอบว่าทำไมเราจึงควรลงทุนในทางของพระเจ้าทำไมเส้นทางของพระเจ้าถึงเป็นสุดยอดของการลงทุนจริงๆของเราเองด้านแรกครับผมคิดว่าถ้ามองในมิติเรื่องของเวลาเทียบกับตัวเราเองผมคิดว่าการลงทุนในทางของพระเจ้าแม้ว่าเหมือนจะดูยากลำบากแต่ให้เห็นผลตอบแทนในปัจจุบันทันทีเขาผลตอบแทนในปัจจุบันทันทีคืออะไรครับเมื่อเราเองดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเผชิญความยากลำบากด้วยท่าทีด้วยทางของพระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคุณลองจินตนาการครับอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นตัวคุณเมื่อคนรอบตัวได้เห็นชีวิตของคุณทำไมคุณทนเรื่องอย่างนี้ได้ทำไมคุณทำอย่างนี้ได้คุณเคยมีคนมาถามคุณไหมว่าทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ทำไมคุณทนเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงทำไมคุณมีชีวิตแบบนี้อาจารย์เปาโลครับก็เลยอธิบายถึงเนื้อหาตรงนี้ให้เห็นอยู่ในข้อที่15เพราะว่าทุกสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจำนวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็มากยิ่งขึ้นอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตของเราที่ดูเหมือนลำบากชีวิตเดียวแต่เมื่อคุณได้รับพระคุณของพระเจ้าคุณจะพบเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลพบว่าแม้ในความยากลำบากของคุณเองคุณเป็นท่อพระพรนำพระคุณของพระเจ้าไปยังคนจำนวนมากขึ้นและเมื่อคนทั้งหลายเห็นตกใจตื่นเต้นสงสัยในชีวิตคุณแล้วเขาเริ่มเข้าใจเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นแล้วนั่นเป็นการถวายเกียรติกับพระเจ้าลองดูสิครับนี่คือเป็นวิธีที่คุณทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติมากกว่าชีวิตของตัวคุณเองอย่างมากมายบางคนบอกว่าทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติด้วยการถวายด้วยการทำดีแต่การเผชิญความทุกข์ยากด้วยท่าทีแบบคริสเตียนโดยกำลังของพระเจ้าผมบอกคุณเลยนี่คือสิ่งที่นำให้พระคุณของพระเจ้าไปไกลมากโดยไม่ต้องพูดแต่โดยชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าได้และพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของคุณเองได้อย่างมากมายนี่คือการทวีคูณผลตอบแทนที่ผมคิดว่ามากมายกว่าอะไรทั้งนั้นขณะเดียวกันครับนอกจากผลตอบแทนในปัจจุบันแล้วอาจารย์เปาโลเองยังพูดถึงผลตอบแทนในอนาคตผลตอบแทนที่ทำให้คุณเองอาจจะคิดว่ามันคุ้มมากกว่าเดิมซะอีก
ผลตอบแทนที่นี้คือข้อไหนครับในข้อ17อาจารย์บรูบอกว่าเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์อย่างมากมายไม่มีที่เปรียบได้สังเกตนะครับอาจารย์บรูใช้คำว่าอะไรครับชั่วคราวและเล็กน้อยเทียบกับอะไรครับศักดิ์ศรีนิรันดร์ชั่วคราวเล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยไปนะฮะความลำบากที่คุณเผชิญอยู่คุณอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่สำหรับจำปรบว่าเรื่องนี้เล็กน้อยมากเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอะไรครับเทียบกับสิ่งที่คุณเองจะได้รับว่าง่ายๆครับเหมือนกับอะไรครับเงินลงทุนตอนนี้ที่คุณลงทุนไปเหมือนกับบางคนที่ซื้อลอตเตอรี่สมมติบอกว่าคุณซื้อไป100 บาทแต่คุณจะได้รับรางวัลในลักษณะที่บอกว่าฮะเป็นเงิน10 ล้าน100 ล้านหรือถ้าเป็นลอตเตอรี่เมืองนอก1,000 ล้านก็ได้มันเล็กน้อยมากเลยกับสิ่งที่คุณลงทุนไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับเพราะสิ่งที่คุณได้รับจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายยิ่งนักคุณเข้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเป็นลูกของพระองค์เป็นเจ้าชายเป็นเจ้าหญิงของพระองค์เป็นพันธกรของพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในสวรรคสถานของพระเจ้าและที่สำคัญครับไม่ใช่แค่ขนาดเล็กน้อยกับยิ่งใหญ่แต่จำรู้ใช่ไหมฮะชั่วคราวกับนิรันดร์ชั่วคราวแปลว่านิดนึงไม่ว่านั่นคำว่านิดนึงของเราคำว่าชั่วคราวอาจจะเป็น5 ปี10 ปี20 ปีหรือแม้แต่100 ปีแต่ไม่ว่าต่อให้คุณเทียบกับ100 ปีกับนิรันดร์100 ปีกับนิรันดร์มันขนาดไหนครับถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์คงจำได้ใช่ไหมครับค่าตัวเลขไม่ว่าอะไรก็ตามมาหารด้วยอินฟินิตี้คือค่านิรันดร์มันเป็น0มันเทียบไม่ได้เลยต่อให้คุณเชื่อคุณต้องทนเรื่องนี้10 ปี20 ปีมันเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่พระเจ้าจะให้นั่นผมคิดว่าให้แรงจูงใจที่ดีกับเราเองในการเผชิญความคิดในการเผชิญกับปัญหาถ้าคุณกำลังอยู่กับปัญหาหรือคุณมันนานเหลือเกินพระเจ้าทำไมมันไม่จบทำไมไม่สิ้นผมคิดพระชนะตอนนี้ให้ความหวังกับคุณผมอยู่ในภาวะที่อยู่ในแรงกดดันอย่างยาวนานในหลายเรื่องในหลายชีวิตผมบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้ามันนานแต่ผมคิดว่าเมื่อเทียบกับคำว่านิรันดร์มันนิดเดียวสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ครับอาจจะเหมือนกับคุณฮะมีอะไรครับสเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์ที่ตอนนี้พกกันพ่นไปฟืดคุณเห็นฟองปัญหาคุณนานแค่นั้นนะแล้วมันก็สลายไปละที่เหลือคือความเป็นนิรันดร์การของพระเจ้าที่อยู่กับคุณอยู่เสมอและนั่นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หนุนใจกับเราสิ่งนั้นเองแม้ว่าคุณจะไม่เห็นในตอนนี้แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนถาวรและเป็นนิรันดร์ขอเรียกมั่นใจยืนหยัดอยู่กับพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากอยู่เสมอเพราะนั่นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะแตะต้องชีวิตคนมากมายแล้วนั่นเองจะเปลี่ยนชีวิตของคุณการันตีถึงมรดกอันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณด้วยกันครับขอร่วมใจกันอธิษฐานครับโมทนาพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนใจทุกคนที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากด้วยที่หลายๆครั้งเราเองท้อหลายๆครั้งเราเองไม่สบายใจหลายครั้งเราอยากจะพ้นจากปัญหาเหล่านี้ไปสักทีพระเจ้าข้าด้านหนึ่งข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทรงโปรดประทานกำลังให้เราเองประทานพระคุณให้กับเราเองจนเราสามารถค่อยๆยกยืนขึ้นและผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ได้ขณะเดียวกันพระเจ้าเจ้าข้าขอที่เราเองจะมีมุมมองที่กว้างไกลที่ไปไกลกว่าตัวเราเองขอเองจะเริ่มเห็นถึงพระพรของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเองที่แตะต้องจากคนรอบตัวอย่างมากมายขอชีวิตของเราเองเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงคนรอบข้างและขณะเดียวกันขอพระเจ้าจะให้เราทั้งหลายมีความมั่นใจอยู่เสมอถึงของประทานอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์สิ่งล้ำค่าศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ที่จะมีชีวิตของเราในทั้งหลายตลอดเวลาอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นยังไงครับกับรายการของ CGN TV ผมเชื่อว่ารายการเหล่านี้เป็นพระพรกับพี่น้องมากมายจนผมอยากจะให้พี่น้องของเรานะครับมากดไลค์มากดแชร์หรือกดติดตามไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ของ CGN TV ไทยนอกจากพี่น้องเองจะได้รับชมรับฟังข้อความเหล่านี้เนื้อหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วพี่น้องเองยังสามารถจะมาให้ความเห็นมาหารือหรือแม้แต่ให้ฟีดแบคกับนักเทศด้วยซ้ำแล้วผมเชื่อน่าจะเป็นช่องทางที่เราพูดคุยและเป็นพระพรต่อกันและกันมากขึ้นคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ